สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe ช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็เป็นของฝากจากพี่กิตนะเซอร์ไพรส์มากนะครับที่บ้านก็ไม่มีใครโทรมาบอกเลยนะว่าพี่กิตฝากของนะครับพี่กิตมาเที่ยวปราสาทหินพิมายใครได้ดูคลิปเมื่อวันก่อนนะพี่กิตมาเที่ยวที่ปราสาทหินพิมายซึ่งปราสาทหินพิมายเนี่ยติดกับบ้านผมเลยนะครับพี่กิตพี่เกกระจายดีนะครับเอา Volkswagen Polo R หรือว่าพี่กระทิงนั่นเองนะครับเอามาฝากนะผมยังไม่มีกระทิงในแพ็คผมมีแต่กระทิงนอกแพ็คนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่กิตโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยนะเอาของแรงของแรงมาให้เลยนะครับเป็นนี่นะครับกระทิงอยู่ในแพ็คแบบนี้เลยของมาโจเรตนะครับแพ็คอย่างนี้นะราคาถ้าจะไม่ผิดน่าจะ129บาทนะครับตรงนี้ก็จะมีลายเส้นของค่ายรถต่างๆที่มาโจเรตได้มีลายเส้นพวกนี้นะนี่ก็เป็นกระทิงในแพ็คอ่ะไหนๆก็เจอกระทิงละเอาก็ทิ้งนอกแพ็คมาให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่กระทิงนอกแพ็คก็จะมีรายตรงนี้นะครับอ่านว่าคาสิโนนะครับนี่นะแล้วก็มีคาสตอลนะครับนี่ลายเอี่ยมอ่องเลยผมเก็บไว้ในตู้อย่างดีเลยนะ Volkswagen เป็น Make in Thailand Scale 1:57 นะครับ Volkswagen Polo R WRC ก็ World Rally Championship นะครับปีผลิต18ก็คือปีนี้นี่เองนะนี่กระทิงสวยมันไม่จบเพียงเท่านี้ไหนๆก็เอากระทิงมาแล้วนะครับพี่กิตแกป้ายากระทิงมาก็ต้องเอากระทิงมาให้สุดก็เป็น Formula 1นะเป็นรถ Formula 1กระทิงนั่นเองนะแต่สังเกตว่าดีคอมันจะมีเบี้ยวๆบางอันนะครับเนื่องจากน่าจะเป็นงานหลุด QC นะนี่นะดูสิข้างล่างเป็นงานอะไรเอ่ยเป็นงาน Majority นะครับ 1:64 Make in Thailand ว้าวปักหมุด2อันนะล้อเป็นล้อที่เป็นเฉพาะของFormula 1นะครับลายนี้ก็สวยเหลือเกินนะนี่นะเอามาเทียบกับพี่กระทิงนี่โทนสีอาจจะโทนสีคนละแบบเนื่องจาก Formula 1จะเข้มกว่านิดนึงนะครับตัวนี้เป็นสเกล 1:57 ตัวนี้เป็นสเกล 1:64 สังเกตว่ามันก็จะใหญ่กว่ากันนิดนึงนะวางยังไม่จบเพียงเท่านั้นไหนๆก็มาพี่กระทิงแล้วนี่เลยกระทิงครับกี่ล้อวะเนี่ย10ล้อนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ไว้ขนรถของกระทิงนั่นเองน่าจะใช้กับแรลลี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับด้านข้างก็จะมีเหมือนเป็นสปอนเซอร์นะมีพี่สิงห์เราด้วยนะผมรู้จักแค่สิงห์อย่างเดียวนะมีทัวร์ทัลมีอะไรอย่างมีนาฬิกาคาซิโอนะครับก็ประมาณนี้หัวก็จะเป็นหัวรากแมนนะครับตัวนี้มาดูสเกลกันหน่อยเป็นสเกล 1:87 จะเล็กมาหน่อยตัวนี้ผมไม่มีสเกล 1:64 นะมีเพื่อนๆเขาขายอยู่แต่ก็ผม CF ไม่ทันนะครับ CF ก็คือคอนเฟิร์มขอซื้อแหละไม่ทันนะเป็น Make in Thailand นะครับเป็นแมน TGX นี่สังเกตมีล้อกี่คู่1 2 3 4 5ก็10ล้อนั่นแหละนะอ่ะมาวางไหนๆก็มาแล้วก็ให้เป็นสุดยอดกระทิงไปเลยเอาวางเอียงฝั่งนี้นะครับวางเรียงกันแล้วเดี๋ยวต้องมีน้องๆถามแน่นอนเลยว่าซื้อที่ไหนนะคันนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นและห้างสรรพสินค้าชั้นนำส่วน2คันนี้ต้องหาในกลุ่มมาโจเรตอย่างเดียวนะครับที่อื่นผมไม่แน่ใจนะหรือว่าต้องบินข้ามไปซื้อที่ต่างประเทศนะครับเพราะสองตัวนี้ไม่เห็นในประเทศไทยนะนี่นะก็เป็นกระทิงที่ผมมีนะตอนนี้ตัวนี้ผมมีอยู่ประมาณ5คันแล้วนะครับก็เก็บสะสมเหมือนกันนะมีพิกิจมาเติมตัวที่อยู่ในแพ็กเกจผมยังไม่มีในแพ็คนะตัวนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่กิตที่เอาของฝากมาไกลถึงอุบลเลยนะมาเยี่ยมบ้านแม่ของพี่กิตนะครับอยู่อำเภอปทายอยู่ใกล้ๆกันกับพี่ไม้นั่นเองนะพี่กิตก็แวะมาเล่นมาท้าทายนะครับแต่ผมไม่อยู่บ้านนะสิเสียดายจังเลยไว้ครั้งหน้าไว้มีโอกาสพบกันใหม่ขอบคุณมากนะครับวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซิเก้งทอยด้วยครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ